ื่อว่าโมริดงเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่นิยามตัวเองว่าเจแปนิสอิสนอตเจแปนิสเมนูแนะนำก็จะมีสเต็กเนื้อออสเตรเลียนิวเฟอร์คัตสึข้าวแกงกะหรี่ออมเร็ดโมริคัตสึซุปหมูโชยุมิวเฟยคัตสึมิวเฟยคัตสึเนี่ยจะเป็นสันคอหมูสไลด์เอามาทำเป็นเลเยอร์เราไปทอดแล้วดูสิคุณดูนี่เป็นไงอะหลายๆชั้นเนาะ8ชั้นอยู่ในนี้แต่ความพิเศษคืออ่ะเป็นหมูอ่ะสันคอสันคอหมูเออแล้วความตั้งใจทำคือแบบมันออกเป็นเลเยอร์เลเยอร์เลยคุณโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วคุณนุ้ยคุณดูนะฮะเป็นไงเป็นไงสุดยอดนะแม่ครับพี่นุ้ยเริ่มต้นก่อนหอมแป้งหอมแป้งมันจะกรุบกรอบตรงแป้งกลิ่นแป้งตีลอยขึ้นมาหลังจากนั้นเริ่มสัมผัสความนิ่มของหมูสันคอหมูอารมณ์แบบละลายในปากนิดๆต้องถูกต้องแต่ด้วยมันมีไขมันแทรกอยู่ข้างในอยู่แล้วใช่ไหมล่ะตัวแป้งดีมากนะครับแล้วก็คืออย่างที่บอกคือหมูเพราะว่าอร่อยอันนี้เป็นแกงกะหรี่ครับข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเราใช้สูตรของที่ร้านเองอ่ะก็คือจะคล้ายๆสตูขึ้นมาใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงใช้เครื่องเทศอยู่ประมาณ90อย่างและอันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้เป็นซุปหมูโชยุก็คือควันขึ้นเลยอ่ะก็คืออันนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็คือใช้แบบเหมือนแบบรีเฟรชตัวเองตอนเช้าอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นหมูสันคอหมูสันคอหมูคุณนุ้ยเหมือนกันแน่นะฮะว้าวแกงกะหรี่เชฟบอกตั้งใจมากได้เลยครับพี่แจ๊คโอเคครับน้ำแกงกะหรี่อร่อยมากน้ำแกงกะหรี่เขามีความแบบเข้มข้นนะฮะหอมแล้วก็มันกลมกล่อมกำลังดีเข้มข้นอ่ะกลิ่นดีมากกลิ่นดีมากดูไก่คาราเกะเขาครับดีมากดีมากรู้สึกแบบมันใช่ไหมดีมากกินร้อนๆตื่นเช้าๆมือแรกอะไรอย่างเงี้ยนะคุณโล่งคอเออโล่งคอนะมันดีมากเลยอ่ะอันเนี้ยเอ๊ะเนื้อล่ะเนื้อยังไงเนื้อยังไงเนี่ยเนื้อเราไม่กินไงแต่เรามีทีมงานชื่อคุณมาโนดนี่มานั่งเลยเอาเลยคุณมาโนดคุณมาโนดชิมแล้วบอกคุณผู้ชมไปเป็นไงนุ่มเนื้อนุ่มมากแล้วซอสเนี่ยมันไม่ได้มีความเหมือนญี่ปุ่นมันเป็นซอสแบบสไตล์เวสเทิร์นหน่อยมาชิมแล้วน้ำของเขาที่ร้านอ่ะสุดยอดเป็นบอกว่าไม่หมดแค่นี้เพราะร้านพี่ปีเป็นโอมากาเสะด้วยก็คือตามใจเชฟเนาะต้องบอกนิดนึงว่าโอมากาเสะที่เนี่ยลิมิตเสิร์ฟแค่3จานต่อกรุ๊ปเท่านั้นเท่านั้นแล้วราคาล่ะทำไมอ่ะพี่จานละ200บาทถ้าสมมติจ่ายเงินเพิ่มขออีก3จานไม่รับแต่วันนี้จะทำให้กินแค่จานเดียวเนี่ยไม่อยากกินตรงมันยากจะดูขึ้นขอบคุณนะขอบคุณครับเดี๋ยวรอฮะใครคิดเมนูไม่ออกทางร้านก็ยังมีให้สั่งโอมากาเสะตามใจเชฟแล้วรอลุ้นว่าเชฟจะทำอะไรให้กินบอกเลยว่าน่าสนใจมากอร่อยทุกเมนูแน่นอนยังไงเราไปลองทานกันเลยครับวิ่งมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วนี่นะฮะหนึ่งเมนูเท่านั้นใช่ไหมครับพี่หมูใช่ครับเมื่อกี้ทานหนักกันไปแล้วอันนี้ก็ให้เบาลงมาหน่อยเป็นมิโซะทรัฟเฟิลวอร์มราเมงแต่ก็เป็นราเมงที่เป็นแบบอุ่นไม่ร้อนมากและไม่เย็นเสิร์ฟคู่กับแซลมอนเทมปุระว้าวนี่นะประมาณนี้ว้าวนี่อันนี้ก็คือทรัฟเฟิลเหรอพี่ใช่ครับนี่ไงตัวเส้นนะก็มีมิโซะกับทรัฟเฟิลคลุกในตัวเส้นอยู่ในนี้อยู่แล้วใช่ใส่เป็นน้ำมันเห็ดนะฮะเป็นทรัฟเฟิลเลยใช่ว้าวเป็นตัวเห็ดหอมสมกับการรอคอยเส้นนุ่มกำลังดีแล้วก็แบบเส้นอย่างเส้นอย่างเงี้ยเราไม่ได้เอาไปลวกเราเอาไปบรานซ์กับน้ำร้อนเอาไว้ให้มันไม่เละไม่โอเวอร์คุกอย่างปลาที่ร้านเนี่ยจะเสิร์ฟอารมณ์ประมาณมีเดียมแรงให้ข้างในมันเป็นเจลลี่เนา
ไม่ให้มันแข็งหรือว่าคุกเกินไปคุณต้องบอกว่าเทคนิคของพี่เขาไม่ธรรมดายอมเลยนะแต่จะบอกว่าทุกเมนูที่พี่เขาทำให้อร่อยอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากโคตรอร่อยเลยอะน้ำจิ้มอร่อยมากเลยอะสำหรับร้านโมริดงก็ตั้งอยู่ถนนจันทร์ซอย18ทับ7แยก20เปิดทุกวันเวลา11โมงจนถึง5ทุ่มเมนูแนะนำก็จะมีสเต็กเนื้อออสเตรเลียนิวเฟอร์คัสึข้าวแกงกะหรี่ออมเล็ตโมริคัสึซุปหมูโชยุแล้วก็โอมากาเซเมนูตามใจเชฟราคาเริ่มต้นที่100บาทรับรองความอร่อยแปลกใหม่ไม่เหมือนอาหารญี่ปุ่นร้านอื่นแน่นอน wow. ยังไงมาลองทานกันได้เลยนะครับ